ังหวัดชัยภูมิตำรวจสภ.เทพสถิตบุกรวบขบวนการลักลอบตัดไม้ประดู่ขนาดใหญ่กว่า60ท่อนเตรียมส่งขายในทุนข้ามชาติมูลค่านับล้านบาทขบวนการค้าไม้ประดู่ขายส่งนายจีนเหิมไม่เลิกตระเวนตัดไปทั่วพื้นที่อำเภอหนองบัวระเวอำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอเทพสถิตแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยแก๊งมอดไม้จะมีในหน้าตระเวนหาซื้อไม้ประดู่ที่มีขนาดใหญ่กับชาวบ้านโดยอ้างว่าตนเองขออนุญาตแล้วบางก็แอบตัดตามเขตป่าสงวนเมื่อได้ไม้ก็จะให้มอดไม้เข้าไปตัดและกองเป็นจุดๆ จากนั้นก็จะมีรถบรรทุกเข้าไปขนย้ายส่งขายในทุนข้ามชาติแม้จะมีการจับบ่อยครั้งก็ยังไม่หยุดขบวนการนี้ได้คาดว่ามีเกลือเป็นหนอนแม้กระทั่งของเช่นรถบรรทุกที่เคยถูกจับและตรวจยึดในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเวอำเภอจตุรัสกลุ่มดังกล่าวยังนำกลับออกมาใช้ได้อีกชาวบ้านวอนเจ้าหน้าที่ช่วยเอาจริงกับกลุ่มดังกล่าวนี้ด้วยก่อนที่ไม้ใหญ่จะไม่มีเหลือให้ลูกหลานได้พบเห็นอีกต่อไปล่าสุดตำรวจสภ.เทพสถิตได้บุกรวบขบวนการลักลอบตัดไม้ประดู่ขนาดใหญ่กว่า60ท่อนรวบได้ผู้ต้องหา1รายส่วนเพื่อนร่วมงานเพ่นหนีไปได้ยึดของกลางเป็นไม้ประดู่ขนาดใหญ่อีกจำนวนมากกระจายซุกซ่อนตามจุดต่างๆทั่วพื้นที่แม้กระทั่งป่าในเขตวัดก็ไม่เว้นพร้อมตรวจยึดเลื่อยยนต์ที่ใช้ตัดไม้จำนวน1เครื่องเร่งขยายผลสาวถึงตัวการใหญ่ด่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและชุดเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยชย.1อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิสั่งระดมสนที่กำลังเพื่อเข้าปิดล้อมขบวนการมอดไม้ที่แอบเข้ามาตระเวนตัดไม้ประดู่ขนาดใหญ่ในพื้นที่บ้านห้วยหินฝนตำบลนายังกัดอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิหลังสืบทราบว่ามีกลุ่มคนต้องสงสัยคาดว่าเป็นกลุ่มมอดไม้เข้ามาในพื้นที่เพื่อตัดไม้ประดู่ล็อตใหญ่และเตรียมที่ลำเรียงขนออกจากพื้นที่เพื่อส่งขายให้กับนายทุนข้ามชาติที่มีออเดอร์มาให้ทางด้านพันตำรวจเอกเรวัตยวงอักษรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเทพสถิตจึงได้สั่งระดมให้ชุดสืบสวนนำโดยพันตำรวจโทธำรงกลิ่นหอมรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามพันตำรวจโทวิชัยประเสริฐสังสารวัตรป้องกันและปราบปรามและสายตรวจตำบลนายางกักระดมสนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยชย.1กว่า20นายเข้าตรวจสอบโดยลงพื้นที่เดินเท้ากระจายกำลังเข้าปิดล้อมป่าเป้าหมายที่ทราบว่ามีขบวนการลักลอบตัดไม้เข้ามาในพื้นที่บริเวณเชิงเขาทางทิศตะวันออกของวัดพระบาทเขาใหญ่หอมหมู่ที่10บ้านห้วยหินฝนตำบลนายางกักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิขณะที่ตรวจสอบพบขบวนการมอดไม้กลุ่มนี้ซึ่งมีไม่น้อยกว่า5คนกำลังพากันตัดไม้อยู่ในระแวกดังกล่าวเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่างก็พากันวิ่งหนีกระเจิงไปคนละทิศละทางเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุได้1คนคือนายสายฝนประสบหมู่อายุ40อยู่บ้านเลขที่573หมู่ที่10บ้านหินฝนตำบลนายางกักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิจึงควบคุมตัวมาดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามและมีไม้ท่อนห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมยึดของกลางที่ใช้ก่อเหตุมีเลื่อยโซ่ยนต์ดัดแปลงจำนวน1เครื่องไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตในที่เกิดเหตุพบมีไม้ประดู่ขนาดใหญ่จำนวนมากที่มีการลักลอบตัดออกมาจากเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยชบ.1และยังมีการพบท่อนไม้ประดู่ที่ถูกเลื่อยเป็นท่อนๆขนาดใหญ่ท่อนยาวประมาณ 5-10 เมตรทั้งเตรียมแปรรูปและเป็นท่อนวางกระจายอยู่ในบริเวณป่าดังกล่าวจำนวนมากกว่า60ท่อนรวมถึงป่าบริเวณวัดด้วยก็ไม่เว้นพร้อมของกลางก่อเหตุที่เป็นทั้งเลื่อยโซ่ยนต์ดัดแปลงจำนวน1เครื่องทางเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานของกลางและควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีและขยายผลติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการเพื่อขยายผลถึงขบวนการในทุนครั้งนี้ให้ได้ต่อไปคำหอมชุมชน02ภาพข่าวสุกัญญ์วริสุวรรณรายงาน